าเที่ยวครับวันนี้มีภารกิจสำคัญนะครับวันนี้เซียนนุ่ยเขาจะพาไปย่ามไซหรือไปใจไซครับมันเจ้านี่วันนี้มาเอา3รอบแล้วครับป่า3รอบแล้วครับวันนี้รอบที่3ที่4นะครับมีแวะซื้อของได้ก็ร้านนี้มีขายกะอันนั้นมีก็ยาฆ่าเชื้อเฮา มีก็ทําฮะเอาไปรับคุณดีกว่าป่าชวนดีกว่าบรรยากาศจะแบบนี้เดี๋ยวเขาจะมีเขาจะไปใจป่านะครับใจป่าเซ็ตโรงเรียนก็จะพาไปปิ้งป่าครับเลยปิ้งป่าอยู่ที่สวนจะมีเมนูแต่เรามาดูก่อนว่ามันจะได้ป่าอย่างครับไปรอติดตามนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่แวะนี้ครับยาฆ่าเชื้อให้ควรน้ำแข็งสัก5บาท10บาทมาแล้วครับไปโรงเรียนขอตัวซื้อของแป๊บนึงนะครับมาถึงแล้วครับดูถนนเขาโอ้ยแมวสีสวัสดสวยเลยสวยนะแมวนะแมวสีสวัสดโอ้โหนี่เราปลาจากทุ่งนานี่กะปลาจากทุ่งนาวันนี้ครับมันจะลงมาอยู่ในไซวันนี้เซียนนุ่ยเขามาเอาสองรอบนะครับสองสามรอบแล้วตอนเจ้าโรงเรียนก็ได้กินลับปิ้งปลาเขาเรียกปลาอย่างก็โอ้โหนี่เราครับเต็มคังเลยปลากระดี่โอ้ตัวใหญ่ก็มีเนี่ยนะมันปลูกกันอย่างไรปกตินี่ปลูกข้าวเหรอปลูกข้าวน้ำท่วมปลูกข้าวเดี๋ยวน้ำมันท่วมอ๋อไปดูกันเลยครับโอ้ป่าก็อยู่ในนี่หมดแล้วเนี่ยเนาะนี่ครับอันนี้คือสูบว่าป่าอย่างเดียวเลยเหรอนี่สูบเอาเข้าตรงบนบนเอาน้ำออกดูครับเซียนหน่วยเขาไม่ได้เอาถังมาใส่นะครับเอากระสอบมาเลยครับเพราะว่ามั่นใจว่ามันจะได้เยอะ เอากระสอบมาเลยเพื่อความชัวร์ครับดูนี่ครับมันเป็นประมาณว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาปลูกข้าวแต่น้ำมันท่วมโอ้ป่าเยอะอยู่ป่ามันก็ยุ่งเลี้ยงนี่เห็นเลยมันดีกันนี่เนาะเลี้ยงเป็นบ่อป่าเลยดีเนาะถ้าบ่ซูบ่อเก็บไว้สักปีป่าใหญ่กว่านี้เนาะหรือว่าน้ำจะท่วมมาไปอีกไม่จะบ่ท่วมไปไหนเนาะโอ้นี่ครับมาเห็นแล้วครับมันก็ต้องไอ้ยาข้าวนาปังอ๋อมีแค่จุดเดียวเลยเหรอมีญี่ปุ่นเห็นจุดอือป่ะไอ้จุดเนี่ยจะมีนี่ครับมาดูครับภารกิจเฮาตอนเย็นนี่มาใส่ใส่นี่เป็นห้องใส่อย่างหายาวๆแบบนี้ใส่หัวเสือใส่หัวเสือครับเป็ดดูต่างกินเลยนี่ครับเป็ดกำลังแบบเมามันเลยอาหารเยอะมากดูครับดูผลงานครับโอ้โหนี่แค่หลังเดียวเองนะครับดูครับอยู่ในถุงนี่มีทุกป่าเลยเนาะป่าทุกนี่ดูก่อนมีทั้งป่ามีทั้งกุ้งโอ้ทั้งป่าทั้งกุ้งครับโอ้โหโหกุ้งตัวใหญ่มากเดี๋ยวดูลูกกุ้งฝอยนะครับเนี่ยตัวใหญ่มากเลยลูกกุ้งโอ้โหเนี่ยดูกุ้งฝอยตัวใหญ่เลยครับกันนะกับสลมเดี๋ยวลองเทดูครับโอ้ถ้าเอาถังมาใส่กระเต็มถังอันเนี้ยดูครับฝาเนี่ยปิ้งมันหมากสดๆแบบนี้นะจะท่องว่าโอ้กุ้งใหญ่มากครับดูเนี่ยปลาเนี่ยปลากระดี่
มันยังเป็นตัวใหญ่ครับแต่แค่นี้ก็ปิ้งโอเคนะครับนี่ย่างเกลือนะครับปูนงปูนาเต็มเลยครับดูชัดกุ้งฝอยตัวใหญ่มากเลยป่ามันมาอยู่เต็มนี่เลยเนาะใส่หมายนี่เสร็จแล้วก็มีสองหลังมันก็เข้าก็ถูกมากตอนนี้5.80 บาทเองครับเกษตรกรชาวไห่ชาวนานี่แบบเหนื่อยกันมากเลยเพราะว่าถูกมากข้าวเลย5 บาทกว่าทุนยังไม่ได้มั้งเนาะ5 บาทนี่เหลือทุนกว่านี่ได้แต่ทุนเนาะทำมาทั้งปีครับขายห้าบาทกว่านี่คือบ่เหลือแต่ทุนพักนี่ที่บ่เราไปแกงกับมันก็ได้ไม่ใช่กะฮะไม่ใช่กะพักนี่เวลาหน้ามันลดมันตายหมดเลยเนาะตายนี่ครับแป๊บเดียวได้ครึ่งกระสอบมันนะเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับปูไปตัวปูตัวดูเกินกระสอบครึ่งกระสอบครับป่านี่เหมือนเคยได้ปล่อยเลยมันก็ป่ากระดีมาจากไหนนี่ปล่อยอยู่ปีกันแล้วคุณมาดูหลังต่อไปครับอึ๊บไปดูหลังต่อไปครับบาทจะได้เยอะขนาดไหนลองตามไปดูครับไปยอดยอดหนูมได้อยู่นะหน้ามันท่วมครับอู้เมนูลาบเป็ดไปดูหลังต่อไปครับฮะอู้ปลาทุกดูครับเดี๋ยวได้ซูมมาดูเป็นพื้นเลยเดี๋ยวนะเรากล้องโฟกัสแป๊บนึงครับทำไมไม่โฟกัสอ่ะเยอะมากเลยไปดูใกล้ๆกันได้อยู่กะมันจะหนีก็ดูครับโอ้มันมองในกล้องมันจะไม่เห็นเนาะนี่ครับเป็นพื้นเห็นไหมดูนะเป็นฝูงนะครับดูมาเห็นในกล้องมันอาจจะไม่เห็นอู้ปลาทุกเอาไปทำปลาล่าในกับสุดยอดนั่นกันเนี่ยปลาล่าปลากระดีครับดูโอ้ปลานี่ครับปลาสลากปลาสลากเมืองเลยแล้วเนี่ยปลาสลากเมืองตัวนี้นี่ครับที่เขาทำน้ำพริกกาแดงเนี่ยครับสุดยอดเลยโอ้นี่ปลาสลากเมืองนี่เนี่ยเอาพริกตาขายเขาขาย3-4 ตัว 5 บาทนะเนี่ยเอาใส่ไม้ขายครับคนเหนือปัจจุบันนิยมมาทำน้ำพริกกาแดงต่ำใส่มะม่วงพวกนี้ครับตากแห้งๆก่อนเอาไปย่าอู้ปลาไหนใหญ่ปลาตะเพียนครับตะเพียนครับใส่เกือบครึ่งกิโลนะไปแล้วนะครับนี่ครับตะเพียนโอ้นี่ครับตะเพียนเอาได้ก็นี่ตะเพียนตัวนี้นี่เอาไปปิ้งมาแล้งเนี่ยเดี๋ยวกันหาวิธีเอากันครับโอ้โหเยอะเลยนี่ครับนาตรงนี้พวกเขาทำนาข้าวนะแต่ว่าฝนมันตกเยอะตรงนี้มันเป็นนาลุ่มน้ำก็เลยท่วมครับท่วมมาเสร็จก็เข้าเสียก็เลยเหลือแต่ปลาตีมันอาศัยอยู่แถวนี้โอ้แต่มันมาอยู่แถวนี้หมดเลยครับดูโอ้นี่ได้หลายเป็นหลายกระสอบครับหลายสิบโลเลยเดี๋ยวเรียนขอดูน้ำมันใสมากเห็นตัวปลาหมดเลยเดี๋ยวมีตัวใหญ่ๆกว่านอเดี๋ยวพอกันโอ้ครับปูนาขาเกครับสุดยอดครับครับเซียนหน่อยเอามาใส่ทั้งหมด3 หลังนะครับหลังปูนกำลังเอาขึ้นนะครับนี่3 หลังครับวันนี้มาย่าถึง3 ครั้งนะเพราะว่าดูดน้ำออกนะครับป่ามันก็เลยจะลง
ครับไปเดี๋ยวเราไปดูผลงานของทั้งหมดของรอบนี้นะครับว่าจะได้เยอะประมาณไหนครับเดี๋ยวก็จะอาจจะมีถ้าเวลาพอเราจะมาย่างปิ้งไฟกันอ้อนปิ้งกับทานนะครับฉีกกินเนื้อมันทาแต่เกลือนะฉีกกินเนื้อทีละนิดนะครับอร่อยมากปลากะดีแบบสดๆเป็นๆนะครับรอติดตามนะครับมาดูบรรยากาศบ้านทุ่งไว้ก่อนนะครับครับผมเรามาดูผลงานครับตอนนี้แม่จะมีเสียงเครื่องยนต์ดังนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้เครื่องดูครับเยอะเลยนี่ครับปิ้งมันๆเลยนะครับลุงพงแกว่าจะขอตัวพวกเนี้ยแกจะเอาพวกเนี้ยไปเลี้ยงต่อตัวในบ่อของแกครับอันนี้ปลาโอ้นี่ปลาสลักปลาสลักเลยจะเอาแยกไว้นี่ก่อนส่วนนึงนะครับแยกตัวเป็นๆไหมแล้วก็แกจะไปปล่อยหลุมแกอยู่ข้างหน้านะครับกระบอกของลุงพงครับเดี๋ยวจะมีเมนูปิ้งป่าเนี่ยครับถ้าว่ากุ้งถ้ามีโอกาสใส่กระชันก็จะมากุ้งเต้นตัวครับตัวใหญ่มากเลยกุ้งแถวนี้มีแต่ไส้ใหญ่ๆอ่ะกุ้งแถวนี้ครับไม่กินอาหารดีครับอาหารจะธรรมชาติรอติดตามนะครับผมดูเดินกับเอาฟืนมาเตรียมไว้รอนะครับนี่ครับไม้ลำไยพร้อมทานถึงจะดีนะครับไปเราไปจุดเตากันเลยครับจุดไฟดูวิวข้างหลังตรงนี้ย้อนแสงไว้เนาะลุงขอดูก่อนนะครับชึบย้อนแสงไว้เนาะแสงมันอยู่ตรงไหนมืดไปหน่อยไหมมืดก็มืดไปหน่อยเดี๋ยวมันย้อนแสงเดี๋ยวจะพาไปหาทำเลใหม่ครับตรงนี้ไม่ย้อนแสงเพราะผ้าที่กำลังจะตกทางนี้พอดีมาเอามาจุดไฟกันเลยครับจุดเตาที่จริงเนี่ยตอนเย็นๆ นะครับมีเอฟซีถามว่าลุงเด่นทำงานอะไรเพราะว่าถึงออกมาใช้ชีวิตแบบนี้ได้นะครับที่จริงผมก็มีงานประจำมีงานหลักของผมที่ผมทำอยู่นะครับแต่ว่าตอนเย็นผมก็มีน้องชายมาทำงานที่ร้านจ่วยนะครับก็มีเวลาว่างก็จะแวะมากินข้าววันเสาร์อาทิตย์ก็ไปถ่ายคลิปที่ว่าไปสวนไปกินข้าวป่าอะไรนะครับที่จริงก็มีภารกิจมีงานประจำทำอยู่นะครับถ้าคนติดตามลุงเด่นมามันมือน่ะจะฮู้อยู่ว่าลุงเด่นทำงานแหงอยู่แต่ว่าคนที่ยังบ่ฮู้ก็ติดตามต่อไปเดี๋ยวจุดเตาก่อนนะครับตอนนี้เวลาประมาณ 5:00 นผมมาเมื่อ 4:00 กว่าบรรยากาศบนห้องกว่าบรรยากาศเย็นอากาศกำลังยามเย็นกำลังดีเลยครับปิ้งปูปิ้งปลากินกันไปตามภาษาสุดยอดแน่นอนไข่ไก่มาแลกมือถือวะเอาไข่ไก่มาแลกมือถือเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วป่าส่วนหนึ่งเสี้ยนน้อยกับละงองเอาไปปล่อยเห็นส่วนหนึ่งกำลังไปจับมาเป็นๆ นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นเมนูแบบเป็นๆ เลยเมนูปิ้งปลาอย่างนี้ปลาสลิดหรือว่าปลาสลากหลวงนะครับรอติดตามนะครับสุดยอดแน่นอนรอชิมนะครับดูบรรยากาศยามเย็นไปก่อนครับมาแล้วครับลุงพงก็มาเสริมทัพลุงพงจะไปเอาปลาในกระชังไปเลี้ยงต่อดูบรรยากาศฮะป
าสวิตป่าสวิตโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวลองดูป่าในนี่นะครับนี่เดี๋ยวดูมีการสั่นไหวนิดหนึ่งดูครับดูผลงานรอบสองครับโอ้โหปลาหมอนาปลาหมอนายังใหญ่เลยใครเต็มต้องครับมีปลาช่อนด้วยนะตะเพียนอันนี้สดๆครับแต่ว่าปลานี่กลางเยอะกลางเยอะมากแต่ว่าถ้าความอร่อยต้องตัวนี้ครับวิ่งหูปักมือและนี่แหละปลาหมอนานี่ครับเนี่ยเด็ดสุดดูแม่นไข่กว่าหานี่ไข่เยอะดูแพงดังครับปลาเนื้อจะหวานมากทักอุ้ยไม่ปักมือดีแต่ข้าวเดียวไปแป๊บเดียวเองครับจริงจุดประสงค์แล้วครับว่าจะมาปิ้งปลานี่นะวันนี้นี่แบบนี้อร่อยเนี่ยนี่แกงส้มก็อร่อยมากปลากระดีปลากระดีตัวใหญ่ไม่เห็นกระดีบางบอเนี่ยปิ้งมันมากครับท้าแต่เกลือนะครับรอติดตามนะครับดูบรรยากาศไปตัวสดสดครับตายบ้านทุ่งของแท้ครับเสาบ่มีที่ปิ้งนะบ่มีแควตัดใหม่เลยยางแบบทานกำลังสวยเลยครับเตรียมผมเตรียมเกลือเตรียมเครื่องมือมาละนี่แหละปั๊บปิ้งสดๆครับเนื้อหวานมาก ปลากระดีมือวางมือเด้อเวลาที่เขามาขายในตลาดเขาจะตัดหัวแล้วคอเกล็ดตัดหางก็ไม่แน่ใจแล้วไปตากแดดแดดเดียวเขาทอดนี่นะครับเกลือบรรยากาศนี่ใช่เลยตอนเย็นๆท้าแต่เกลือเลยนะครับแต่ป่ามันหนกนี่โรยเกลือแล้วย่างครับกินกับแก้มก็แมนที่สุดเลยนี่ทานเขากำลังได้ทีครับสดไม่ละปลาสดโคตรสดเลยครับปิ้ง 3-4 ตัวไปได้ครับเดี๋ยวมันก็จะขำมืดๆแล้วมันมีแฟตช่วงนี้ฤดูหนาวแป๊บเดียวก็มืดนะครับดูบรรยากาศเนี่ยอีกสัก20นาทีนี้พระอาทิตย์ตกดินนะครับสดสดเลยครับครับไปแล้วครับลุงพงเอาป่าไปปล่อยก่อนครับเอาไปปล่อยใส่บ่อแกก่อนนะครับครับโอ้โหกันกระแพงขนาดนั้นโอ๊ะมีตะมึนกองผมนี่พูดแล้วถ้าจะหนึ่งเนาะนี่ครับป่าย่างเขากำลังได้ทีนะครับมันผ้าที่กำลังจะตกดินแล้วบรรยากาศกำลังได้เลยดูแค่เขานี่ครับแป๊บเดียวสุกแบบนี้อันนี้นี่ยังแต่ว่ามันก็สุกได้แหละปลาเผาเนาะต้องเอาแบบเหลืองๆก็แบบนี้ครับหรือว่านี่ปลาเข็งหรือปลาเสด็จหลวงปลาหมอปลาหมอนาครับนี่ครับฮอตๆเลยนะกินบรรยากาศยามเย็นนี่มันใช่ที่สุดสุดแล้วนี่เดี๋ยวเฮาก็จะชิมละแต่ว่ารอมันเย็นก่อนใครกินตอนนี้คงไม่ได้ครับตัวนี้ใหญ่นะครับเนี่ยที่เหลือโรงเรียนจองให้หมดเลยเต็มถังครับเขาไปกินกันที่บ้านต่อนี่ครับชิมดูอันนี้คืออีกตัวนี่คือปลาสลิดบางบอครับยาฆ่าเชื้อให้หน่อยอะเสียหน่อยเขาเติมหน่อยเหรอเสียหน่อยเติมให้หน่อยครับยาฆ่าเชื้อมันแรงแล้วบรรยากาศกำลังได้เลยเห็นก็เออชงเองชิมเองเลยก็นี่ชงเองชิมเองเลยชงเองชิมเองเลยบรรยากาศเลยครับนี่สายปลาลูกทุ่งหน่อยนี่อร่อยครับมันหวานมากนะปลาเขานี่นะสดสดนี่นะจัดยาฆ่าเชื้อไปให้หน่อยชิบไปเดี๋ยวตั้งโรงเรียนแก้วโรงเรียนขอแนมโซดาปลาเราวันนี้อู้ตัวผ่านตัวให้ตัวเนี่ยกำกล้องกันตัวขอในกล้องกันแหละมันต้องมามุมนี้มันถึงจะได้ประยอดแสงมันจะได้ประยอดแสงนี่นะกินบรรยากาศแบบนี้มันสุดยอดของบรรยากาศบ้านเฮาจริงๆบรรยากาศได้เลยครับจัดไปแล้วครับพงเด่นตามด้วยน้ำหน่วยนี่บอกครับออกแล้วบอก
นี่ครับนี่คือเจ้าของสวนมักขนัดอ๋อนี่อ่ะที่ปลูกนี่นะ100ไร่กิโลละ15บาทนะครับตรงนี้แพงครับแพงครับช่วงก่อนปีก่อนกิโลกี่บาทกิโล2บาทเนาะแพงเหลือบาทอ่ะแพงเหลือเข้ากันครับครับเข้าโล5บาทไปเข้า5บาทถ้าปลดกิโล18บาทมามาเด้อกินปลาครับมากี่ปลาน้ำกันหวานหรือมาคุยกับเจ้าของสวนสับปะรด200ไร่กินดูครับต้องเอายาคัดเยื่อให้หน่อยกะแก้แง้วไม่แรงเดี๋ยวผมจะจงเถือปลาไปก่อนต้องถ่ายกันแล้วอันนี้อ่ะถ่ายถ่ายก็ปลาเดี๋ยวมันถ่ายกันกินหรอกเขาจะว่ากินซื้อกันถ่ายอ๋ออีแหละมันบรรยากาศบ้านเฮาครับนี่แหละอันนี้หลังบ้านใกล้ใกล้บ้านนี่เลยนะครับติดสวนเนาะอันนี้บ้านไอ้สวนหลังบ้านไม่ใช่บ้านหลังสวนสวนหลังบ้านครับสวนเย็นๆครับถ้าว่าอยากตามติดวิถีชีวิตตอนนี้นะตอนเย็นนี่ครับบ้านนี่คนกำลังจะต้มปลาช่อนใหญ่นี่ครับมีสองติดตามยกหัวได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาถือปลายผมเลยนี่ครับตอนเย็นนี่มาขายปลาได้กี่วันนี่ครับโอ้โหไอ้ปลาช่อนใหญ่ช่อนไอ้ช่อนนะตัวนี้ประมาณตัวละ 3-4 ชิ้นครับ 4 ชิ้นได้ครับตัวนี้ประมาณครึ่งกิโลกว่าแต่ตัวใหญ่นะถ้าต้มส้มเลยก็เต็มหม้อแล้วครับพอแขนลงเย็นครับปลาแล้วครับเต่ากันเลยครับอร่อยต้มแบบบ้านๆเขานี่นะครับสุดยอดเลยเนาะเมนูบ้านนี่บ้านเปิดเริ่มเจ๊บ้านโรงเรียนนะโรงเรียนได้ปลาเข่งปลาหมอใหญ่ครับเดี๋ยวเอาไปแกงส้มก็ได้อันนี้ก็ได้หลายเมนูเลยแหละปลาเข่งสุดยอดโอเคเจ๊หน่วยเขากับบรรยากาศนี่นะครับบรรยากาศบ้านถุงขอบคุณเจ๊หน่วยเดี๋ยวจะมีคลิปหน้านี่จะมีคลิปไปใส่หนูเนอะเนาะคลิปหนูมิยูก้ามิวคลิปนะครับเราเป็นเจ้าของกันครับคลิปปิงหนูปิงในกับมีมาเรื่อยๆครับก็ขอบคุณเพื่อนเข้ามาที่ตามเดี๋ยวรอลุงพงจะตามมาหาอยู่ขอบคุณเพื่อนเข้ามาที่ตามเจอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้เพิ่งมาดูบรรยากาศบ้านถุงเขาปิงปลากินกันไปเรื่อยๆครับปลาเข่งปลายังไม่ได้ปิ้งแต่ลูกแปรเรียนกับมีเต็มนี่อยู่เหลือกินเลยครับกินเลยกินโชว์นะหวานป่ะครับกินกินโชว์นะนี่นะครับสุดยอดนะครับมาครับนี่เมนูเด็ดตอนเย็นบ้านเราต่อครับนี่ไอช้อนก็มีจะต้มก็ได้แข็งส้มก็ได้ครับนี่ก็แฮมเมนูหนึ่งแต่นี่ปลาตะเพียนตอนคิดแรกครับโอ้กลางมันเยอะแต่ว่าลาบนี่อร่อยมากครับเป็นลาบนะครับบางคนขอไปคอเกล็ดออกแล้วซอยบางๆเราไปทอดนะครับทอดกรอบอร่อยเหมือนกันนะครับเป็นปลาใหม่ครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามครับครับผม